สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพิวรวีนะคะจากเพจพิวรวีติวสอบราชการสําหรับในคลิปนี้เนี่ยพิวรวีก็จะพาพวกเรามาฝึกทําโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ของกอพอกันนะคะซึ่งโจทย์ในวันนี้เนี่ยก็เป็นข้อสอบจริงนะคะในปี6-5ที่ผ่านมานั่นเองนะคะหลายคนนะคะเห็นหน้าตาข้อสอบนะคะของปีนี้บางรอบนะคะจะเห็นว่าอุ้ย ตัวกษรมีหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็คือปกติแล้วอ่ะข้อสอบเนี่ยมักจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเนาะในเงื่อนไขสัญลักษณ์นะคะแต่ว่ามันจะมีบางรอบบางปีที่เป็นภาษาไทยขึ้นมานะคะแต่ว่าเราไม่ต้องตกใจเลยนะไม่ว่าตัวสอนนั้นที่เขากําหนดมาในโจทย์จะเป็นภาษาไทยหรือจะเป็นภาษาอังกฤษก็มีวิธีการคิดเหมือนเดิมนะคะเราสามารถใช้วิธีการคิดที่เราเรียนมาเนี่ย หาคำตอบได้เหมือนเดิมนะคะ,ะไม่ต้องกังวลไปเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันนะคะสำหรับเงื่อนไขสัญลักษณ์ในชุดนี้นะคะก็หน้าตาเหมือนเดิมเลยก็คือโจทย์จะกำหนดมาให้2เงื่อนไขแบบนี้นะคะแล้วก็มีโจทย์5ข้อนะคะที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขนี้เนาะซึ่ง ในแต่ละโจทย์แต่ละข้อก็จะมีข้อสรุปให้เราจะต้องหาคำตอบเนี่ยอยู่2ข้อสรุปด้วยกันนะคะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะก่อนอื่นเลยเนี่ยโดยปกติแล้วนะคะเวลาที่เราเจอโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์เนี่ยสิ่งที่เราจะทำตามเช็คลิสต์ของเราเนี่ยก็คือ1เลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอ สัญลักษณ์ใดๆเครื่องหมายใดๆที่มันดูไม่ปกตินะคะเราจะเปลี่ยนมันให้อยู่ในรูปปกติเนาะจากนั้นเราก็จะมีการหาตัวเชื่อมระหว่างเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2นะคะเพื่อที่ว่าถ้าเกิดว่าข้อสรุปไหนเนี่ยมีการที่ต้องการเปรียบเทียบตัวอักษรที่มีการข้ามเงื่อนไขามาเนี่ยเราจะได้ใช้ไอตัวอักษรตัวเนี้ยนะคะในการเชื่อมสะพานไปให้มันเปรียบเทียบกันได้นะคะ และขั้นตอนถัดไปเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอในกรณีที่ในโจทย์ของเรามันมีเครื่องหมายบวกอ่าเป็นกลุ่มเป็นกลอนอะไรแบบนี้อยู่ในเงื่อนไขของเรานะคะเราก็จะเพิ่มสัญลักษณ์ลงไปเนะาะหลังจากนั้นพอทําอะไรเสร็จสิ้นแล้วเราจึงจะไปอ่านสรุปเพื่อที่จะหาคําตอบกันนะคะ,ะถ้าเกิดว่าตามเพจพิริวิมาหรือว่าเราอยู่ในคอร์สเรียนเนี่ยวิธีการโดยหลักเลยเนี่ยเราก็จะทํากันแบบนี้นะคะ แต่ในข้อนี้นะคะพิเศษออกไปนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากพิรวิพิจารณาแล้วนะคะว่าขั้นตอนเหล่านั้นเนี่ยเราจะเราจะข้ามไปนะคะอย่างเช่นข้อหนึ่งเนี่ยมีเหตุผลในการข้ามอยู่นะคะข้อหนึ่งคือการเปลี่ยนสัญลักษณ์ให้อยู่ในรูปปกติแต่ว่าข้อนี้มันไม่มีไงมันไม่มีอะไรที่มันผิดปกติมันไม่มีไอ้ที ไม่มากกว่าไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับอะไรแบบนี้มันไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ข้ามไปได้เลยเนาะข้อที่2ก็คือการที่เราหาตัวเชื่อมนะคะปกติแล้วเราก็จะหาตัวเชื่อมแล้วก็อาจจะมีการออปรับเงื่อนไขนิดหน่อยนะคะก็คือเพื่อให้เราสามารถที่จะเชื่อมระหว่าง2เงื่อนไขได้นะคะแต่ในกรณีนี้สิ่งที่มันเชื่อมเนี่ยเราเห็นแล้วเนาะตัวเชื่อมของเราเนี่ยมันคือ รอเรือเนาะจากเงื่อนไขที่1แล้วเงื่อนไขที่2เนี่ยมันคือรอเรือนะคะซึ่งเงื่อนไขที่2ไม่มีปัญหาหรอกรอเรือมันอยู่ของมันตัวเดียวเดียวนะคะแต่เจ้ารอเรือในเงื่อนไขที่1เนี่ยมันอยู่ในกลุ่มก้อนของเครื่องหมายบวกกับตัวอ,อักษรอ,อื่นๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทิ้งเอาไว้แบบนี้นะคะมันจะมีวิธีทําเวลาที่ตัวเชื่อมมันไปอยู่ในแบบนี้เราค่อยไปค่อยๆเปรียบเทียบกันในแต่ละข้อสรุปแล้วกันนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะข้ามสเตปนี้ไปอีกนะคะแล้วสเตปถัดไปเนี่ยมันคือการเพิ่มสัญลักษณ์ลงไปกรณีที่มีเครื่องหมายบวกอยู่ในเงื่อนไขนะคะแล้วสาหรับในข้อนี้เนี่ยโอ้เราจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายบวกเต็มไปหมดเลยนะก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนน,อน,นี้ก้อนนี้เต็มไปหมดเลยนะคะและสิ่งที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายบวกนั้นยังมีทั้งแบบตัวรตัวเดียวตัวรที่ดับเบิลก็คืออย่างมีลลิงตัวเดียวเนี่ยไม่เท่าไหร่ว่าแหวน ก็ไม่ใช่แค่วอลแหวนเดียวๆเป็นบอลแหวนแบบ2 v อลแหวนนี่คือมี v อลแหวน2เข่าอย่างนี้เข้ามาอีกนะคะก็คือถ้าเราจะให้เปรียบเทียบจริงๆเนี่ยก้อนนี้ก็เราอาจจะมองได้ว่ามันย่อมมากกว่าลอลิงตัวเดียวอยู่แล้วแล้วก็มากกว่าบอลแหวนตัวเดียวแน่นอนแล้วมากกว่า2วอลแหวนไปอีกแบบนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นอีกก้อนที่เหลือเนี่ยต้องทำแบบนี้หมดเลยนะคะ ก้อนนี้ก็ต้องทาก้อนนี้ก็ต้องทากลายเป็นว่าเราจะเขียนเต็มไปหมดเลยนะคะสาหรับในสไลด์เนี่ยนะคะถ้าเขียนแบบนั้นน่ะมันจะยุบยับไปแล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะสับสนนะคะเพราะฉะนั้นในในคลิปนี้นะคะพี่ก็เลยคิดว่าจะข้ามไปนะขออนุญาตข้ามนะคะเดี๋ยวค่อยไปเปรียบเทียบในกรณีที่จําเป็นดีกว่าเออในข้อสรุปแต่ละข้อเนี่ยถ้ามันจะต้องเปรียบเทียบออกมาจริงๆถ้ามันจะต้องใช้ เดียวเราจะไปเพิ่มสัญ,ญลักษณ์เอาในข้อนั้นๆโอเคไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในห้องสอบนะคะเราเขียนเอาไว้ตั้งแต่แรกเลยได้เออเราเขียนไว้เลยว่าอ่ะอย่างกล่องนี้นะคะกล่องนี้ย่อมมากกว่า4พอสัมเัสมากกว่าพอสัมผัตัวเดียวมากกว่ามอ้ามากกว่ามม้าตัวเดียวอย่างเงี้ยอ่ะเราเขียนเอาไว้ได้เลยนะคะในในกระดาษของเราในห้องสอบนะคะเราจะได้ไม่ลืมเนาะหรือ ถ้าเกิดตัวตัวเราเองก็กังวลเหมือนกันนะ่ะก็เดี๋ยวค่อยๆทำไปทีละอันก็ได้เนาะอ่ะสุปก็คือเช็คลิสต์ของเราเราฆ่าหมดเลยแล้วเดี๋ยวไปค่อยๆค่อยๆเปรียบเทียบเอาเนาะในแต่ละข้อก็แล้วกันนะคะโอเคก็ตกลงกันประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่ข้อแรกเลยดีกว่านะคะอ่ะโอเคมา เริ่มกันที่ข้อสรุปที่1ของข้อที่1เลยเขาบอกว่าพอสำเภาานั้นมากกว่ารอเรือจริงหรือเปล่าเออจริงหรือเปล่าเวลาที่เราเจอข้อสรุปแบบนี้สิ่งที่เราต้องทําคืออะไรเราจะลึกอ่านเฉพาะตัวอักษรที่เราต้องการเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเปรียบเทียบการเปรียบเทียบตัวอักษรน,นะคะ แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามทำให้ตัวอักษรฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยเท่ากันกับในข้อสรุปเนาะแล้วเราจะเปรียบเทียบอีกฝั่งหนึ่งนี่คือแนวทางปกติของเรานะโอเคสรุปให้ฟังเล็กน้อยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะเร,เริ่มจากการที่เราจะอ่านตัวอักษรที่เราต้องการนะก็คือสิ่งที่ข้อสรุปต้องการคือพอสัมเภรากับรอเรือโอเคพอสัมเภากับรอเรืออยู่ไหนอยู่ใน เงื่อนไขแรกนั่นเองโอเครอเรือไม่มีปัญหาเราเห็นแล้วตอนนี้เห็นแล้วว่ารอเรืออยู่ตรงนี้โอเคนะคะแต่พอสัมเภาามีหลายที่เหลือเกินนะมีทั้งตรงนี้มีทั้งตรงนี้มีทั้งตรงนี้คำถามค่ะพอสัมเาาตัวไหนดีที่จะเอามาเปรียบเทียบกับรอเรือตัวนี้เออค่อยๆไปทีละตัวเลยไหมอ่ะค่อยๆไปทีละตัวคำถามค่ะ พอสมเพาตัวนี้ใช้เปรียบเทียบกับรอเรือได้หรือไม่ตัวนี้นะเอออีอะตัวนี้คําตอบค่ะตัวนี้เปรียบเทียบไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่มีเครื่องหมายอะไรระหว่างกลางของมันที่จะให้ให้เราได้เห็นเลยว่ามันมีค่ามากกว่าน้อยกว่าเท่ากับมันเนี่ยนะอยู่กับรอเรือเป็นกลุ่มอยู่ตรงนี้เปรียบเทียบกันไม่ได้ นะคะเพราะฉะนั้นพอสำเพาตรงนี้ไม่ได้เนาะอ่ะถัดมาพอสมเพาตรงนี้เปรียบเทียบกับรอเรือตรงเนี้ยได้ไหมเออพอสมเพาตรงนี้เปรียบเทียบกับรอเรือสีฟ้าได้หรือไม่นะคะ คำตอบเปรียบเทียบยังไม่ได้นะยังเปรียบเทียบไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราหยิบเอาแค่นี้มาเนี่ยผลลัพธ์คืออะไรสุดท้ายแล้วสิ่งที่หายไปคือพอสัมภาตรงนี้เนาะ แล้วเหลือแค่มอมากับรอเรือสุดท้ายเราจะไม่ได้เปรียบเทียบพอสำเพานะคะเห็นไหมเพราะว่าตรงนี้ยตงนนี้มันเท่ากันเนาะเท่ากันแบบนี้เนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะมันจะหายไปแล้วเหลือแค่มอมากับรอเรือเท่านั้นกลายเป็นว่าเราเปรียบเทียบมอมากับรอเรือทั้งที่เราไม่อยากเลยนะเพราะฉะนั้นพอสำเพาที่ใช้ได้ที่จะเอามาเปรียบเทียบกับไอ้รอเรือตรงเนี้ได้ก็คือพอสำเพาตัวนี้ นะคะโอเคงั้นไฮไลท์สีฟ้าเอาไว้โอเคเรารู้แล้วนะคะว่าเราจะเปรียบเทียบระหว่างพอสัเภาตัวนี้และรอเรือตัวนี้นะคะเราอ่านเลยค่ะจากพอสัเพาไปรอเรือเราได้อะไรบ้างเขียนลงไปพอสัเพาไปที่รอเรือเนาะเราก็จะได้ว่าก็คือยกเงื่อนไขที่1นึ่งออกมาเลยนะคะก็คือ5พอสัเภาเนี่ยเราจะ ในบมมากกว่า4พสมเพาวบวก2ม,มแล้วก็มากกว่า4พสมเพาวบวก2รเรือซึ่งสิ่งที่เราสนใจมีแค่หน้าสุดกับหลังสุดตรงกลางเนี่ยเราไม่สนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัดทิ้งเลยแล้วก็ยุบค่ะเครื่องหมายระหว่างทางมากกว่ามากกว่ายุบสบาย เหลืออะไรเหลือมากกว่านะคะจะได้ว่า5พอสัมภาเนี่ยมากกว่า4พอสัมภาบวก2รอเรือนะคะโอเคเราได้แบบนี้แล้วนะสิ่งที่เราต้องทําถัดมาก็คือเราจะทําฝั่งใดฝั่งหนึ่งให้เท่ากันกับในข้อสรุปนะคะเ,เลือกทําฝั่งซ้ายแล้วกันเนาะทำให้5พอสัมภา์เนี่ยกลายเป็นพอสัมภาให้ได้ทํำยังไงดี ติ๊กตอกติ๊กตอกเราก็ลบออกซะสี่พอสมเพาเนาะทั้งแถวเลยนะคะเราจะได้ฝั่งซ้ายมือเป็นพอสมเพลาตัวเดียวเนาะอ่ะถ้านึกภาพไม่ออกก็ดูตามนี้เลยนะก็คือเราจะลบออกสี่พอสมเพาตลอดทั้งแถวนะคะเราจะได้ว่าห้าพอสมเพลานั้นนะ่ะลบสี่พอสมเพลา มากกว่า4พอสมเพาวบวก2รอเรือและลบออก4พอสมเพาฝั่งซ้ายค่ะ5พอสมเพาลบ4พอสมเพาแน่นอนได้พอสมเพาตัวเดียวตามที่เราต้องการและตรงกันกับในข้อสรุปนะคะซึ่งพอสมเพานี้จะมากกว่าฝั่งขวามือค่ะ4พอสมเพากับ4พอสมเพามีการลบออกจากกันแบบนี้ก็เหลือ0เลยเหลือเพียงแค่2รอเรือเท่านั้น ตอนนี้สิ่งที่เราได้คือฝั่งซ้ายมือเราเท่ากันกับในข้อสรุปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเปรียบเทียบฝั่งขวามือกันสิ่งที่เราต้องการเปรียบเทียบคือเจ้ารอเรือนั่นเองอ่ะเรามาเปรียบเทียบไอสิ่งที่อยู่ขวามือเนี่ยกับรอเรือสองรอเรือกับรอเรือแน่นอนค่ะสองรอเรือย่อมมากกว่ารอเรือตัวเดียวนะคะโอเคเราก็จะใส่เครื่องหมายมากกว่าเอาไว้ตรงนี้นะคะ สิ่งที่เราสนใจมีแค่พอสัมภารกับรอเรือตัวเดียวเดี่ยวเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงกลาง2รอเรือเนี่ยเราไม่สนใจตัดทิ้งไปได้เลยนะคะแล้วเราจะยุบค่ะสิ่งที่เหลือเครื่องหมายที่เหลือคือมากกว่าและมากกว่ายุบสบายเลยเหลือมากกว่าแน่นอนนะคะเราจะได้พอสัมภารนั้นมากกว่ารอเรือนั่นเองซึ่งสิ่งที่เราได้นั้นตรงกันกับในข้อสรุปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราตอบได้เลยค่ะว่าข้อสรุปนี้เป็น จริงอ่าโอเคไหมโอเคเนาะถัดมาเดี๋ยวเราไปต่อข้อสรุปที่สองกันเลยนะคะข้อสรุปที่สองเนี่ยเขาถามว่ามอมมาค่ะมากกว่าวอลแวนจริงหรือเปล่าโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องหาก่อนว่ามอมมาเนี่ยอยู่หนใดนะเดี๋ยวลบลบตรงนี้ก่อนนะคะ อ่ะใช้สีชมพูลแล้วกันครั้งที่แล้วใช้สีฟ้าแล้วใช้สีชมพูบ้างนะคะเลยจะใช้สีเขียวดีสีชมพูลแล้วกันเนาะสดใสนะคะอ่ะมอม้อยู่ตรงไหนมีที่เดียวเลยตรงนี้วอลแหวนอยู่ตรงไหนเงื่อนไขแรกไม่มีวอลแหวนต้องใช้วอแหวนในเงื่อนไขที่สองเอาแล้วนะคะอยู่คนละเงื่อนไขแบบนี้เราต้อง มีการอ่านคำเงื่อนไขแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ตัวเชื่อมใช้สปาดน,นะคะซึ่งสิ่งที่มันมีเหมือนเหมือนกันในแต่ละเงื่อนไขก็คือรอเรือนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่อยู่ในเงื่อนไขที่1คือมอมากับเจ้ารอเรือนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะหาความสัมพันธ์ในเงื่อนไขที่2ก็คือระหว่างรอเรือกับวบแวน เราจึงจะสามารถรู้ว่ามอม้าในเงื่อนไขที่1กับ,บาแหวนในเงื่อนไขที่2มันมีความสัมพันธ์เปรียบเทียบกันได้อย่างไรนะคะอ่ะโน้ตเอาไว้ก่อนว่าเราจะหามอม้าเนี่ยไปรอเรือเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะหารอเรือไปวแหวนนะเราจะอ่านแบบนี้นะคะแล้วจึงเอามา เชื่อมกันเนาะเราจรึงจะหาความสัมพันธ์ของมอมม้ากับบอหวนในข้อนี้ได้นะคะโอเคองั้นเรามาเริ่มกันที่ความสัมพันธ์แรกกันเลยนะคะก็คือมอม้ากับรอเรือนะเราจะอ่านจากมอม้าไปรอเรือนะคะอ่ามอม้าอยู่ตรงนี้เนาะแล้วรอเรืออยู่ตรงนี้เราก็จะอ่านจากมอม้าไปรอเรือเราได้อะไรบ้างเราก็จะได้สี่พสเภาวบวก สอมอมามากกว่าสพอสัมเภาบวกสองรอเรือโอเคเราต้องการแค่มม้ากับรอเรือคะ่ะอะไรที่เราไม่สนใจเราเอาออกดีกว่าเนาะแล้วเราก็เห็นว่าสองฝั่งเลยมีพอสัมเภาสีตัวนะเหมือนกันงั้นเราลบทิ้งไปเลยนะคะเพื่อให้เหลือแต่ตัวที่เราต้องการนะคะเราลบออก4พอสัมเภาเนาะ ราะฉะนั้นฝั่งซ้ายก็จะเหลือแค่2มอม้านะคะและฝั่งขวาก็จะเหลือ2รอเรือง่ายละเราอยากได้มอม้ากับรอเรือเพียวๆเดี่ยวๆนะคะเราก็แค่หารสองตลอดทั้งแถวเราก็จะได้มอม้ากับรอเรือมาแล้วซึ่งความสัมพันธ์ก็คือมอม้านั้นมากกว่ารอเรือนั่นเองโอเคเราได้แล้วเนาะ เอาได้มอมาก็บรอเรือความสัมพันธ์ของมันแล้วเดี๋ยวเราไปหาความสัมพันธ์ของรอเรือกับวอแหวนเดี่ยวเบ้างนะคะนั่นก็คือเรามาดูที่เงื่อนไขที่2ตรงนี้นะเราจะอ่านจากรอเรือไปวแหวนกันนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถทําได้2แบบก็คือ 1. เราค่อยๆทําอ่านไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเปรียบเทียบฝั่ง ขวามือเพราะฝั่งซ้ายมือเราได้แล้วก็คือเราเรือเนาะเราก็แค่เปรียบเทียบฝั่งขวามือก็คือลอลิงบวกสองวอแหวนกับวอแหวนตัวเดียวอตอนนี้พี่ระวีกําลังอธิบายลำดับเนาะลำดับของการทําให้ฟังนะคะในรูปแบบที่1ว่าเราสามารถทําแบบนี้ได้กับรูปแบบที่2คือเราเลือกที่จะมาต่อเติมเพิ่มสัญ,ญลักษณ์ลงไป ตั้งแต่แรกก็คือตั้งแต่ตรงนี้ซึ่งเราเห็นว่าตั้งแต่ตรงนี้นะซึ่งอ่ะเราเห็นแล้วว่าละลิงมันบวกกับสองวอลแหวนน่ะมันก็ย่อมมากกว่าละลิงตัวเดียวถูกไหมแล้วมันก็ย่อมมากกว่าสองวอลแหวนถูกไหมแล้วมันก็แน่นอนถ้ามันมากกว่าสองวอลแหวนมันก็ต้องมากกว่าวอลแหวนแค่ตัวเดียวถูกไหมคะเราจะเติมไปตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ได้แล้วเราก็อ่านจากรอเรือไปวอลแหวนเลยทันทีแบบนี้ก็ได้เช่นกันอ๋อ คำถามคือเราอยากใช้วิธีแบบไหนได้หมดนะคะเอาแบบไหนดีล่ะเอาแบบเปรียบเทียบก็ได้เนาะมันมันเหมือนกันนะคะสุดท้ายผลลัพธ์มันเหมือนกันเพราะมันมาจากวิธีการเดียวกันนะ่ะการต่อเติมเพิ่มสัญลักษณ์ลงไปมันก็มันก็มาจากวิธีการที่เราทําเป็นลําดับแบบนั้นแหละเนาะมันแค่เป็นวิธีรัดวิธีหนึ่งที่ทําให้เราทําได้เร็วขึ้นมองได้เร็วขึ้นนะคะแต่วันนี้รู้สึก มีฟิลที่อยากจะทําเป็นลำดับขั้นตอนงันทำเป็นลำดับขั้นตอนดีกว่าเนาะเออทำแบบนั้นแล้วกันนะคะก็คือทำตามอารมณ์แหละแต่เราต้องอยู่บนพื้นฐานของการวิธีทำที่ถูกต้องด้วยนะคะอ่าโอเคจากรอเรือไปวอลแหวนเนาะถ้าอ่านมาปกติเลยเราก็จะได้รอเรือเนี่ยมากกว่ารอลิงบวก 2วอลแหวนนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่เราต้องการแล้วนะคะคือเราได้รอเรือแล้วนะแต่ว่าฝั่งขวามือเนี่ยเรายังไม่ได้เนาะและอีกก้อนเนี้ยมันสามารถเปรียบเทียบกับวอลแหวนได้แบบชิลๆอยู่แล้วนะคะเราก็จะมาเปรียบเทียบกับวอลแหวนกันนะคะแน่นอนอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าทั้งก้อนเนี้ยมันมากกว่าวอลแหวนตัวเดียวอยู่แล้วเนาะ สองวอลแหวนมันยังมากกว่าเลยอ่ะแค่วอลแหวนตัวเดียวยังไงมันก็มากกว่าอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ความสัมพันธ์แบบนี้และเราไม่สนใจตัวตรงกลางอีกต่อไปเพราะเราสนใจแค่รอเรือและวอลแหวนนะคะโอเคเราตัดทิ้งแล้วเนี่ยเราจะยุบกันนะคะสิ่งที่เราได้เนี่ยคือเครื่องใหม่มากกว่าและมากกว่าเหมือนกันแบบนี้ยุบสบายนะคะก็คือได้มากกว่านั่นเองจะได้รอเรือนั้นมากกว่าวอลแหวนเนาะ โอเคตอนนี้เราได้ความสัมพันธ์ทั้งที่มอม้าไปรอเรือแล้วแล้วเราก็ได้ความสําคัญความสัมพันธ์ระหว่างรอเรือไปวอลแหลแลวนเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตัวเชื่อมของมันเนี่ยก็คือเจ้าตัวรอเรือนั่นเองเนาะเราได้ว่ามอม้าเนี่ยมากกว่ารอเรือตรงนี้นะคะและรอเรือก็มากกว่าวแหวนอีกทีเราเชื่อมได้สบายเลยเนาะโอเคเราเชื่อมกันเลยนะคะจากมอม้าไป วแลวนเราก็จะได้ว่ามอมาเนี่ยมันมากกว่ารอเรือและรอเรือมากกว่าวอ r วนแบบนี้เลยนะคะตอนนี้รอเรือของเราไม่มีความหมายต่อไปถูกใช้เป็นตัวเชื่อมและไม่มีความสําคัญอีกแล้วนะคะบอกว่เชื่อมเรียบร้อยแล้วนะก็จงจากไปจะเหลือเพียงก็แต่เครื่องหมามากกว่ามากกว่าตรงนี้นะคะเรายุบค่ะ แน่นอนได้เครื่องหมายมากกว่าเนาะโอเคแล้วก็จะได้บทสรุปสุดท้ายเลยว่ามอม้านั้นมากกว่าวอลแวรนั่นเองซึ่งตรงกันเป๊ะกับสิ่งที่ข้อสรุปบอกมานะคะเพราะฉะนั้นตอบได้ทันทีเลยว่าข้อสรุปที่2นี้ก็เป็นจริงเช่นเดียวกันเนาะโอเคข้อสรุปที่1ได้ว่าเป็นจริงข้อสรุปที่2ได้ว่าเป็นจริงเช่นเดียวกันถ้าอยู่ในห้องสอบเราจะฝนหมายเลข หนึ่งโอเคไหมโอเคนะคะถัดมาเลยนะคะต่อเนื่องกันข้อที่สองเลยนะคะมาทำข้อสรุปที่หนึ่งกันดีกว่านะคะข้อสรุปที่หนึ่งเนี่ยเขาอยากรู้ว่ามอมม้าเนี่ยน้อยกว่าสองวอลแหวนจริงหรือไม่นะคะก็คือต้องการรู้ความสัมพันธ์ของมอมม้าก,กับวอลแหวนนั่นเองว่ามอมม้านั้นมันน้อยกว่าสองวอลแหวนจริงหรือไม่ เอ๊ะความสัมพันธ์ของมอม้ากับวแหวนมาอีกแล้วนะจาได้ไหมว่ามอมานะ้าเนี่ยมันอยู่เงื่อนไขที่1แล้ววแหวนเองอ่ะมันอยู่เงื่อนไขที่2ค่ะเราจะต้องเชื่อมด้วยรอเรือเนาะใช่ไหมเราจะต้องเชื่อมด้วยรอเรือนั่นเองตรงนี้ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างมอม้าไปถึงรอเรือนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์จากรอเรือเนี่ยไปวแหวนคุ้นไหม คุนสี่นะ่เพิ่งผ่านมาเมื่อกี้เองนะคะเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้นี่เองนะคะกับการทําแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราจะทําในแบบเดียวกันเนาะแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปนิดหน่อยนะคะก็คือเจ้าตัวฝั่งขวานี้ไม่ใช่วอแหวนตัวเดียวเดี่ยวๆอีกต่อไปแต่เป็นสองวอแหวนนะคะก็คือมีเลข2มาอยู่ข้างหน้าวอแหวนด้วยเนาะ เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะคะทั้งในคลิปนี้เองนะคะแล้วก็พวกเราถ้าอยู่ในห้องสอบก็ควรจะทําแบบนี้นะคะสิ่งใดที่สามารถเอามา reuse ได้ reuse นะคะก็คือสิ่งที่เราเคยคิดมาจากข้อที่แล้วนั่นเองจําได้ไหมข้อที่แล้วเราหาความสัมพันธ์ของมอมากับเรือมาเรียบร้อยแล้วเราเอากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งในข้อนี้ได้เลย นะจำได้ไหมอ่ะย้อนกลับไปเผื่อจำไม่ได้นะคะเราได้หาความสัมพันธ์ของมอมากับรอเรือมแล้วเห็นไหมนี่ไงสุดท้ายแล้วเราได้อะไรเราได้ว่ามอมานั้นมากกว่ารอเรือนั่นเองนะคะโอเคไหเพราะฉะนั้นอ่ะเอากลับมาใช้ใหม่อีกทีหนึ่งนะคะก็คือเขียนไว้สักนิดนึงโน้ตเอาไว้นะเผื่อเรากลับมาอ่านอีกรอบนะคะเราจะได้รู้ว่าเออเอามาจากข้อที่หนนะ จากข้อที่หนึ่งเนี่ยเราได้ว่ามอม้า่ะมากกว่ารอเรือเลยนะคะเขียนโน้ตเอาไว้นิดนึงเนาะเผื่อเราจดโน้ตอยู่อย่างเงี้ยแล้วเรากลับมาอ่านเ,นเดี๋ยวเรางงว่าเฮ้ยอยู่ๆรู้ได้ยังไงทําไมมอมามากกว่ารอเรืออ่ะก็จะได้รู้ว่ามันมาจากข้อที่หนึ่งที่เราเอากลับมาใช้ในข้อนี้อีกทีนั่นเองนะคะถัดมาเราก็เลยมาสนใจกับความสัมพันธ์ของรอเรือกับปอแหวน อีกทีหนึ่งนะคะซึ่งวอลแหวนในข้อนี้มันไม่ใช่วอลแหวนตัวเดียวแต่มันเป็นวอลแหวนที่เป็น2วอลแหวนด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะสนใจกับ2วอลแหวนเปรียบเทียบกับ2วอลแหวนไปเลยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะอ่านจากรอเรือไปวอลแหวนโดยที่สนใจเป็น2วอลแหวนเนาะซึ่งรอเรือกับวอลแหวนก็คืออยู่ในบรรทัดที่2อยู่ในเงื่อนไขที่2นี้เองนะคะอ่ะโอเคเราก็หยิบมาเลยยกมาทั้ง ก้อนเมื่อกี้นะคะจะได้ว่ารอ,รอเรือเนี่ยมากกว่ารอลิงนะคะบวก2วอแหวนสิ่งที่โจทย์ต้องการน่ะสุดท้ายวอแหวนที่โจทย์ต้องการมันคือ2วอแหวนเพราะฉะนั้นเราก็จะเปรียบเทียบกับ2วอแหวนนะคะอ่ะเปรียบเทียบรอลิงบวก2วอแหวนกับ2วอแหวนแน่นอนก้อนเนี้ยนะคะมันมี2วอแหวนอยู่แล้วแล้วก็บวกเพิ่มไปอีกรอลิงอีกตัวหนึง่ง ซึ่งโจเขากำหนดนะค่ะว่าตัวอักษรทุกตัวมันมีค่ามากกว่า0เพราะฉะนั้นทั้งก้อนนี้มันก็ย่อมที่จะมากกว่า2วอลวนแน่นอนอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถเติมเครื่องหมายมากกว่าไปได้ง่ายๆแบบนี้เลยเนาะจากนั้นตรงกลางนี้ไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไปนะคะคุณไม่ได้ไปต่อนะเพราะว่าเราไม่สนใจคุณแล้วเราสนใจแค่ตัว ขวาสุดกับซ้ายสุดเท่านั้นนะคะเครื่องหมายที่มันทิ้งไว้ระหว่างทางก็คือมากกว่าเหมือนกันทั้งคู่แบบนี้ยุบสบายเลยนะคะก็จะได้ว่ารอเรือนั้นมากกว่า2อวอลแหวนนั่นเองซึ่งสุดท้ายเราก็จะเอามาเชื่อมกันเนาะเพราะว่าเรามีตัวเชื่อมมาเรียบร้อยแล้วระหว่างมอม้ากับวอแหวนมีตัวเชื่อมคือรอเรือตรงนี้รอเรือตรงนี้เชื่อมกันได้เลยนะคะก็คือจะได้ว่ามอมา้า มากกว่าเรือและ,ละเรือเองมากกว่า2วอลแหวนนะคะ,ะเรือถูกใช้เชื่อมเรียบร้อยแล้วไม่มีความสําคัญตัดทิ้งนะคะโอ okay. เคเหลือแค่เพียงเครื่องหมายมากกว่า2องันแบบนี้ยุบได้เลยนะคะเราจะได้ว่ามอม้านั้นน่ะมีค่าม,มากกว่า2อวอลแหวนนั่นเองซึ่งโอ้โหไม่ตรงเลยตรงกันข้ามเลยกับสิ่งที่ข้อสรุปเขาบอกมานะคะแบบนี้เนี่ยเรา ต้องบอกว่าข้อสรุปนี้เป็นเท็จน,นั่นเองเออโอเคไหมโอเคเออสีฟ้าก็สดใสดีเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ชัดเจนเท่าสีชมพูเนาะแต่ก็ใช้ได้โอเคสีเขียวก็โอเคเดี๋ยวใช้สีเขียวบ้างเดี๋ยวมันจะน้อยใจนะคะอาถัดมาดีกว่าข้อสรุปที่สองเนาะรอเรือมากกว่าสองสองรสจริงเปล่า จริงป่ะอ่ะเดี๋ยวลบๆบลบๆก่อนเราต้องหาก่อนนะคะในเงื่อนไขเนี่ยว่าเราเรืออยู่ตรงไหนสเรือศีอยู่ตรงไหนนี่ราเรือนี่สองสเรือศีอยู่ตรงนี้โอเคเราเจอแล้วนะคะอยู่ในเงื่อนไขที่สองนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านเนาะจากรอเรือไปที่สเรือศีกันนะคะ ก็คือยกเงื่อนไขที่สองมาทั้งอันได้เลยนะก็คือรอเรือน,นั้นมากกว่ารอลิงบวกสองวแแวนเท่ากับสอซาลาบวกสองสอฤศีซึ่งเราสนใจแค่รอเรือกับสอฤศีอยู่แล้วตรงกลางเนี่ยทิ้งไปได้เลยนะคะโอเคเครื่องหมายที่เหลือก็คือมากกว่าแล้วก็เท่ากับนะคะยุบค่ะ ใครใหญ่กว่ากันแน่นอนมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราจะยุบเหลือมากกว่าก็จะได้ว่ารอเรือนั้นนะ่ะมากกว่าสอศลาาบวกสองษรุสีข้อนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าพวกเราอะได้ทำการต่อเติมกันมาตั้งแต่ข้างบนแล้วก็คือต่อเติมกันมาตั้งแต่ตรงนี้เห็นว่าตรงนี้ต้องเพิ่มสัญลักษณ์ลงไปเนี่ยแล้วเราก็จะได้ว่า ไอ้สอสลาบวกสองสอฤศีมันก็จะมากกว่าสอสลาตัวเดียวแล้วมันก็จะมากกว่าสองสอฤศีและแน่นอนมันมากกว่าสอฤศีตัวเดียวอยู่แล้วถ้าเราทําแบบนี้มันตั้งแต่ต้นเราก็สามารถที่จะอ่านยาวๆได้เลยเนาะอ่านตั้งแต่ตรงตตรงเอเดือตรงนี้มาถึงสองสอฤศีที่เราต้องการเนี่ยได้เลยนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ทำแบบนั้นมาตั้งแต่แรกเราก็มาเปรียบเทียบกันตรงนี้ก็ได้เนาะไม่เป็นไรทำแบบไหนก็ได้ค่ะได้คำตอบเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น าจากบรรทัดนี้เนี่ยเราจะเปรียบเทียบเจ้า2 2สอฤาษีบกศศลาเนี่ยนะคะกับ2สอฤาษีเนาะซึ่งเราก็จะพบว่าไอเจ้าก้อนเนี้ยมันมากกว่า2สอฤาษีแน่นอนอยู่แล้วนะคะอ่ะโอเคเราก็ได้ความสัมพันธ์แบบนี้ตัดตรงกลางทิ้งไปเลยไม่ได้ใช้แล้วนะคะเครื่องหมายที่เหลืออยู่ก็คือมากกว่ามากกว่ายุบค่ะจะได้รอเรือนั้น มากกว่าสองสองฤาษีนั่นเองโอเคตรงกันเลยเนาะกับที่ในข้อสรุปเขาว่าไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราสรุปได้เลยว่าข้อสรุปนี้นั้นเป็นจริงนะคะข้อสรุปที่1เนี่ยเขาบอกว่ามอมาน้อยกว่า2วบอแหวนซึ่งเราบอกว่ามันเป็นเท็จเนาะและข้อสรุปที่2รอเรือมากกว่าสอรสอฤาษีเราได้ว่ามันเป็นจริงนะคะข้อที่1เป็นเท็จข้อที่2เป็นจริงแบบนี้ถ้าอยู่ในห้องสอบเนี่ย เราจะฝนหมายเลข4นะคะโอเคเราเรียนรู้วิธีการที่เราเอามาหา,าความจริงของข,อข้อสรุปพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็อย่าลืมที่จะจดจำวิธีการทำตอบด้วยนะคะอ,อย่าตกมาตายเนาะก็คือทำทุกอย่างมาได้รู้แล้วว่าข้อสรุปนี้เป็นจริงเป็นเท็จหรือไม่แน่ชัดแต่สุดท้ายตอบไม่ถูกเนี้ย ก็คือไม่รู้ว่าจะฝนข้อไหนเนี่ยหรือว่าฝนผิดอะไรแบบนี้แย่เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมีวิธีการที่ทำให้เราทำพลาดน้อยลงก็คือการที่ฝึกฝนอยู่บ่อยๆนะคะการที่ฝึกฝนบ่อยๆมันก็จะทำให้เราชินอะแล้วเราก็รู้เองเลยว่าถ้าข,ข้อสรุปที่หนึ่งเป็นจริงข้อสรุปที่สองเป็นจริงอะเราจะตอบยังไงข้อสรุปที่สองเป็นใหม่แน่ชัดข้อสรุปที่สองเป็นจริงหรือเป็นเท็จหรืออะไรอย่างเงี้ย กูจะตอบอะไรนะคะก็ไปศึกษาวิธีการทําตอบด้วยเนาะเออนะคะไม่อยากให้ตกมาตายตอนนั้นเนาะโอเคไหมเออเพราะว่าเงื่อนไขสัญลักษณ์เองเนี่ยเป็นข้อสอบที่มีสัดส่วนคะแนนเยอะเลยนะคะก็อยากจะให้ทําให้ได้เต็มเนาะทุกข้อเลยให้มีผิดพลาดเลยนะคะเป็นตัวช่วยคะแนนที่ดีมากนะคะอืมโอเคถัดมา มาต่อข้อที่3กันเลยนะคะอืมข้อสุดที่หนึ่งเลยเนาะรอเรือมากกว่าสอสลาจริงหรือไม่นะคะโอเคงั้นเรามาเริ่มจากการที่เราจะอ่านจากรอเรือไปสอสลาก่อนเนาะรอเรืออยู่ตรงไหนรอเรืออยู่ตรงนี้ศอสลาอยู่ตรงนี้โอเคอยู่ในเงื่อนไขที่สองนะคะก็คือยกมันมาทั้งอันเลย เนาะรอเรือไปสสลดาก็จะได้ว่ารอเรือนั้นมากกว่ารอลิงบวก2องวอหเวนเท่ากับสสาราบวกสองสเรศีนะคะซึ่งสิ่งที่เราต้องการนั้นมีแค่ซ้ายสุดขวาสุดเท่านั้นตรงกลางเนี่ยเราไม่ได้ใช้นะคะเพราะฉะนั้นอัดทิ้งและย,ยุบเครื่องหมายเลยนะคะ เครื่องหมายที่มีนั้นก็คือมากกว่ากับเท่ากับใครใหญ่กว่ากันแน่นอนเนาะมากกว่านะคะก็จะได้ว่ารอเรือนั้นมากกว่าสอสาราบวกสองสอหรือสีสิ่งที่เราสนใจอ่ะก็คือมีแค่สอสาราเนาะเออเราสนใจแค่สอสารานะคะฝั่งซ้ายมือเราเนี่ยเท่ากันกับข้อสรุปและแล้วเราต้องการเปรียบเทียบกับสอสาราตัวเดียวนะคะ เปรียบเทียบได้ไหมเปรียบเทียบได้แน่นอนนะคะทั้งก้อนนี้เนี่ยสองสอฤาษีปกศรสาาเนี่ยย่อมมากกว่าศส,สาาตัวเดียวเดียวีอยู่แล้วนะคะและย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราเพิ่มสญัญลักษณ์ไปตั้งแต่แรกเราก็จะสามารถที่จะอ่านจากต้นจนจบได้เลยเช่นกันนะจากตรงนี้เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ก,ก้อนนี้นะคะมันย่อมมากกว่าศรสาาตัวเดียวย่อมมากกว่าสองฤาษีแล้วก็ ย่ำมากกว่าสหรือสีแบบนี้นะคะอืมโอเคมาโอเคเนาะก็ทำแบบไหนก็ได้นะคะได้คำตอบเหมือนกันโอเคแล้วจากบรรทัดนี้เนี่ยแล้วก็ตัดตรงกลางทิ้งได้เลยเราไม่สนใจ นะคะสิ่งที่มันเหลือทิ้งไว้คือเครื่องหมายมากกว่าและมากกว่าแบบนี้ยุบได้สบายเลยเป็นมากกว่าแน่นอนก็จะได้ว่ารอเรือนั้นมากกว่าสองสลาารงกันกับในข้อสรุปเลยเพราะฉะนั้นเราจะสรุปได้เลยว่าข้อสรุปนี้เป็นจริงนะคะโอเคในข้อสรุปที่2คําถามของเขาคือพอสำเภางมีค่ามากที่สุดจริงหรือไม่อ่าโอเคถ้าเราเจอ โจ์ในลักษณะแบบนี้นะคะสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องเปรียบเทียบตัวอักษรที่โจทย์กําหนดอย่างในกรณีนี้ก็คือพอสัมเพาเปรียบเทียบมันกับตัวอักษรทุกตัวเลยที่มีอยู่ในเงื่อนไขนะคะอย่างในกรณีนี้ในบรรทัดที่1เนี่ยแถวหนึ่งเงื่อนไขแถว1เนี่ยมีอะไรบ้างนอกจากพอสัมเพาที่ต้องการจะเปรียบเทียบแล้วเนี่ยก็คือมีมามา มีรเรือนี่คือสิ่งที่จะต้องเปรียบเทียบกับพอสมเพ์ในบรรทัดที่1ในแถวที่1นะคะสำหรับในแถวที่2เนี่ยสิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบก็มีตั้งแต่เรือไม่ต้องเปรียบเทียบแล้วก็ได้เนะเปรียบเทียบตั้งแต่นเแถวที่หนึ่งละงั้นเราก็สนใจละลิงนะคะสนใจววแหวนสนใจสอสลาสนใจสอฤษีครบยังครบทุกตัวแล้วเนาะ งเงื่อนไขที่หนึ่งและเงื่อนไขที่สองแถว1่แถวสองนะคะซึ่งเงื่อนไขทั้งสองนี้มีรอเรือเป็นสะพานเนาะ,ะมีรอเรือเป็นสะพานตรงนี้ตรงนี้โอเคคราวนี้เราค่อยๆเปรียบเทียบพอสัมเพาทีละเงื่อนไขจะง่ายนะคะ งั้นเรามาเปรียบเทียบในเงื่อนไขที่1ก่อนแล้วกันเนาะอ๋อน้อยดีนะคะมีแค่มอม้ากับรอเรือเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรามาเปรียบเทียบเลยโน้ตเอาไว้นิดหนึงว่าเรากําลังจะเปรียบเทียบเ,ยบเจพอสมเพา์เนี้ยในเงื่อนไขที่หนึ่งซึ่งโอ้ชิวเลยนะคะพอสมเพานี่มันอยู่ข้างหน้าเลยเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เนี่ย มันก็คือการยกยกทั้งเงื่อนไขที่หนึ่งเ่เอามาเขียนเลยนะคะเราก็จะได้ว่าห้พาพสเพของเราเนี่ยมากกว่าสีพา่พสพบวกสองมมามากกว่าสีพา่พสพบวกสองรเรือขออนุญ,ญาตไปทีละขั้นทีละตอนเนาะอาจจะเห็นว่ามันมีการเขียนซ้ําซ้อนนู่นนี่นั่นนะคะอยากจะให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเผื่อว่าใครผ่านมาเราอาจจะเป็น คนที่สอบครั้งแรกหรือว่าเพิ่งตัดสินใจสอบครั้งแรกแล้วอยากจะลองฝึกฝนนะเขาจะได้ฝึกฝนไปพร้อมๆกันเนาะก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะก็เลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะถัดมาเราได้แล้วเราจะเปรียบเทียบแล้วนะเราทำยังไงดีเราอยากได้พอสัมาวรตัวเดียวใช่ป่ะเราอยากได้พอสัมภารตัวเดียว เราจะได้เปรียบเทียบตรงๆกับพอสมเพาตัวเดียวตอนนี้เรามีพอสมเพาห้าพอสมเพอ่ะเออเราจะทําเป็นพอสมเพาตัวเดียวเราทํำยังไงนะเราลบออกไปเท่าไหร่สี่พอสมเพาค่ะเราก็จะได้พอสมเพาตัวเดียวอ่ะขออนุญาตเขียนละเอียดเลยนะเขียนละเอียดเลยว่าห้าพอสมเพาลบสี่พอสมเพานั้นมากกว่าสี่พอสมเพา บวก2มอมาลบ4พอสมเพาเนาะแล้วก็มากกว่าตัวสุดท้ายคือ4พอสมเพาวบวก2รอเรือลบ4พอสมเพาอ่ะเขียนละเอยียดแบบนี้เลยนะเราจะได้เข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนเนาะเพราะได้แบบนี้แล้วนะคะแน่นอนไอ้เจ้าชุดแรกเนี่ยก็จะได้พอสมเพาตัวเดียวมากกว่าไอ้ยชุดที่สองเนี่ย4พอสมเพา ลบออกสพอสัมเภาแน่นอนเหลือศูนย์ก็จะเหลือเพียงแค่2อมอมาและเจ้าชุดสุดท้ายเนี่ยสพอสัมเภากับ4ีพอสมเภานี้ก็ตัดทิ้งอีกนะคะก็จะเหลือเพียงแค่2รอเรือโอเคปะโอเคนะถึงมาทันนี้โอเคเนาะตามทันนะคะโอเคซึ่งแน่นอนค่ะตอนนี้พอสัมเภาของเรามากกว่า2องมอมาและมากกว่าสรอเรือ มากกว่าเขาทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่มากกว่าตัวอักษรตัวเดียวเดียวด้วยไม่ใช่มากกว่ามอมาตัวเดียวมากกว่าเรือตัวเดียวแต่มากกว่าถึงสองมอมาและสองเรือเรือแบบนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพอสัมภาย่อมที่จะมากกว่ามอมาและย่อมที่จะมากกว่ารอเรือแน่นอนแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นในเงื่อนไขแรกเนี่ยเราสรุปได้เลยว่าพอสัมภายนี่มีค่ามากที่สุดเลยแต่เฉพาะเงื่อนไขแรกนะอ่ะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเงื่อนไขที่สองเป็นยังไงแต่เงื่อนไขแรกเป็นแบบนี้ โอเคไหมโอเคนะคะคราวนี้เรามาเงื่อนไขที่สองดีกว่าเราจะมาเปรียบเทียบพอสมเพาในเงื่อนไขที่สองกันอ่ะถ้าเงื่อนไขที่สองแล้วพอสมเพายังมากที่สุดในเงื่อนไขนี้อยู่ก็สรุปได้แล้วว่ามันจะมากที่สุดโอเคไหมอืมอ่าโอเค ซึ่งการที่เราจะเปรียบเทียบพอสัมเภาวกับเงื่อนไขที่2เนี่ยพอสัมเภามันไม่มีอยู่ในเงื่อนไขที่2องไงคะเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อมเนาะเชื่อมกับตัวเชื่อมของเราก็คือรอเรือซึ่งเรารู้ความสัมพันธ์ระหว่างพอสัมเภากับรอเรือหรือยังเราเคยรู้มาก่อนแล้วจําได้ไหมย้อนย้อนนิดนึงนี่ ในเงื่อนไขในข้อที่หนึ่งจำได้ไหมเงื่อนไขที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเราได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราหามาแล้วความสัมพันธ์ของพอสมเพาและรอเรือปรากฏว่าพอสัมเพานั้นมากกว่ารอเรือโอเคปะ่ะโอเคเรารัดลัดกันแบบนี้เลยนะอยู่ในห้องสอบก็ต้องทําแบบนี้นะคะ จะไปนั่งหาใหม่เสียเวลามากนะคะเราไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นนะเราอะไรที่ใช้ซ้ําได้ใช้ซ้ํานะคะอ่ะโอเคโน้ตแวะว่าเรารู้แล้วว่าพอสัมภาอะ่ะมันมากกว่ารอเรือจากในข้อที่หนึ่งอืมซึ่งแน่นอนถ้าเรารู้ว่าพอสัมภาอ์มากกว่ารอเรือแล้วอะ่ะเราก็ เดี๋ยวลบอันนี้ก่อนอันนี้เขียนผิดข้อที่นหนึ่งเนี่ยเรารู้วันนี้เราจะได้ว่าพอสัมผัสอ่ะมันก็ต้องมากกว่าเงื่อนไขที่สองทั้งเงื่อนไขเลยปะอ่าเพราะมันขึ้นต้นด้วยรอเรือนี่มันมากกว่ารอเรือแล้วแล้วรอเรือมากกว่ารอลิงบวกสองบอแหวนเท่ากับสอสาาบวก 2, สองสออสีเออแบบเนี้ย ซึ่งแ usted, น่นอนเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าอย่างเจ้าสอสลาตรงเนี้กลุ่มสอสลาตรงนี้เราเราทำออกมาแล้วว่ามันมากกว่าสอสลาตัวเดียวมันมากกว่าสหรือีตัวเดียวและแน่นอนค่ะไอ้เจ้ากลุ่มตรงนี้รอลิงบวกสองวอแหวนนะคะมันก็ย่อมที่จะมากกว่ารอลิงตัวเดียวเนาะแน่นอนมันมากกว่าสองวอแหวนและมันมากกว่าวอแหวนตัวเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่ารอเรือตรงเนี้ มีค่ามากกว่าลอลิงถูกไหมอะถ้าเราลองอ่านมาเรื่อยๆเนี่ยรอเรือก็จะมากกว่าอีกกลุ่มนี้แล้วก็จะมากกว่าลอลิงรอเรือมากกว่าไอ้กลุ่มนี้แล้วก็มากกว่าแหวนด้วยถูกไหมรอเรือเนี่ยมากกว่าไอ้กลุ่มนี้ถ้าเปรียบเทียบนะมาจนถึงกลุ่มสุดท้ายเนี่ยเวลาเราอ่านสุดท้ายเราจะตัดตรงนี้ออกนะคะเราก็จะได้ว่ารอเรือมันมากกว่ากลุ่มนี้อีกถูกไหม เออรอเรือมากกว่ากลุ่มนี้และเจ้ากลุ่มนี้เองก็มากกว่าสสาามากกว่าสฤาษีงั้นเราสรุปได้แหละว่ารอเรือนั้นก็มากกว่าสสารามากกว่าสฤาษีและสรุปรวมทั้งหมดเลยคือรอเรืออะมากกว่าทั้งรอลิว à, ½, อองวอแหวนสสาราสฤาษีในเงื่อนไขที่สองแล้วเราก็รู้มาอีกว่าไอ้เจ้าพอซ้าเภานั่นมันมากกว่ารอเรือเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะ พอสัมผัสมากกว่าตัวอักษรทุกตัวที่อยู่ในเงื่อนไขที่สองแน่นอนถูกไหมเออเราดูแบบนี้เลยสังเกตแบบนี้ไม่ต้องเขียนอะไรออกมาเยอะแยะมองด้วยสายตาเอาก็ได้นะคะจะได้รวดเร็วตอนที่อยู่ในห้องสอบเนาะเข้าใจเนาะตามทันนะคะเพราะฉะนั้นในเงื่อนไขที่สองพอสัมผัาก็ยังคงมากที่สุดอยู่สรุปได้และว่าพอสัมผัานั้น มีค่ามากที่สุดในเงื่อนไขที่โจทย์กําหนดให้นี้เลยเพราะฉะนั้นข้อสรุปนี้เป็นจริงอ่ะข้อสรุปที่1เป็นจริงข้อสรุปที่2ก็เป็นจริงเช่นเดียวกันถ้าอยู่ในห้องสอบเราฝนหมายเลข1เออโอเคเนาะโอเคนะค,นะคะอ๋อเยอะแยะมากมายจังเลยนะคะข้อสอบชุดนี้นะแต่จะสังเกตนะจะสังเกตว่าความ ความซับซ้อนความยุ่งยากของเงื่อนไขสัญลักษณ์เนี่ยถ้าเกิดว่าข้อสอบชุดไหนที่มันให้เราทำหลายขั้นตอนมีแบบต้องมานั่งเขียนแจกแจงอะไรเยอะแยะแบบนี้ส่วนใหญ่ตัวเครื่องหมายเองมันจะมันจะง่ายเออก็สามารถยุบได้ง่ายๆไม่มีอะไรสับสนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวอักษรมันแบบมันน้อยไม่มีเครื่องหมายบวกหรืออะไรแบบนี้สิ่งที่เราอะ จะพบเจอความซับซ้อนของมันก็คือความซับซ้อนของเวลาการยุบพวกเพวกเครื่องหมายแบบเนี้อืมหรือว่าการได้เงื่อนไขที่สรุปออกมาแล้วเนี่ยไปเปรียบเทียบกับข้อสรุปอีกทีเนี่ยอืมก็จะเป็นการทาตอบของพวกเครื่องหมายที่ยุ่งยากอืลองไปดูชุดอื่นๆกันเลพวกที่ตัวอักษรน,น้อยๆเนี่ยเราอาจจะต้องมาคิดว่า เออถ้าข้อสรุปท,ที่1เนี่ยน,นะเครื่องหมายมันเป็นมากกว่าหรือเท่ากับแล้วสิ่งที่เราได้ออกมาจากเงื่อนไขเป็นมากกว่าเราจะตอบอยังไงืมันก็จะไปเป็นความยุ่งยากซับซ้อนในการทําตอบที่จะต้องทําความเข้าใจหรืออาจจะต้องจดจําพวกเครื่องหมายเนี่ยแทนแต่อย่างข้อสอบชุดนี้นะสังเกตว่ามันสามารถที่จะเลือกตอบได้ง่ายๆการทําตอบแบบง่าย,าย,ายแต่ว่าการที่จะได้มาซึ่งบรรทัดสุดท้ายซึ่ง สิ่งสรุปสุดท้ายเนี่ยเออก็จะเยอะอืมเขาก็แฟนะนะคะในมุมมองพี่พี่ก็ว่าเขาแฟอยู่นะที่เอ่อเลือกที่จะให้ความซับซ้อนมันอยู่ในระดับที่พอๆกันในทุกๆชุดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำาหรอพี่ว่านะคือเราต้องลองทำข้อสอบให้หลากหลายรูปแบบแล้วเราก็จะพอจับทางได้ ว่าเออถ้ามันมารูปแบบนี้เราควรจะทํำยังไงเราควรจะโฟกัสอะไรควรจะจําอะไรเป็นพิเศษไหมหรือควรจะทําความเข้าใจอะไรเป็นพิเศษไหมนะคะเผื่อบางปีเขาอาจจะออกตัวอักษรที่อ,อ่ดูง่ายดูดูไม่ซับซ้อนแต่มันไปซับซ้อนที่ตัวเครื่องหมายบางปีอาจจะออกที่ความซับซ้อนที่ตัวอักษรแต่ไม่ได้ซับซ้อนที่เครื่องหมายอะไรแบบนี้ เราลองฝึกหลายๆแบบทําให้มันเป็นหลายๆแบบซึ่งมันจะวนๆอยู่แค่เนี้ค่ะไม่ต้องกังวลมันจะวนๆอยู่แค่เนี้ยแค่เราฝึกทําให้มันชินทั้งสองสามรูปแบบของเขาเนี่ยเราก็จะแทบจะาก,การันตีที่จะได้คะแนนเต็มหรือเกือบเต็มกับข้อสอบทุกๆปีเลยเนาะอือก็ฝากไว้สิ่งที่ดีที่สุดคือการไปฝึกจากข้อสอบเก่าๆนะคะอ,อข้อสอบเก่าๆเ,เขามีมายังไงก็ฝึกตามนั้นเลยเนาะเอาให้มันได้เอาให้มัน ตอนฝึกเราให้เต็มเลยนะคะทำความเข้าใจหรือถ้าเราทําไม่ได้ก็รีบทําความเข้าใจนะคะไปในห้องสอบจะได้ไม่งงแล้วก็ทําได้เนาะมันอย่างที่บอกอะมันเป็นหัวข้อที่มันมีสัดส่วนคะแนนเยอะจริงๆอะเออถ้าทําได้นี่ก็คือแบบโอ้โหโช่วยได้เยอะเลยเงื่อนไขสัญลักษณ์อ่ะทาเป็นครั้งเดียวได้มโอกาสได้10บสิบข้อเออแต่แบบไอ้พวกโจทย์ปัญหา คือเราต้องอ่านหลายเรื่องมากเลยเพื่อที่ที่จะทําให้ได้สักหนึ่งคะแนนอ่ะสักหนึ่งข้ออย่างเงี้ยโห oh, อ่านเยอะมากเลยเพราะว่าโจทย์ปัญหามันค่อนข้างหลากหลายอ่ะคือหนึ่งโจทย์มันคือหนึ่งบทเรียนอ่ะหนึ่งอีกโจทย์อีกข้อนึงเข,า,ขาอาจจะเอาอีกบทเรียนมาใช้แบบเนี้ยอืมมันมันต้องใช้ความพยายามในการทําความเข้าใจบทเรียนเยอะกว่าแต่อย่างเงื่อนไขศิลัณะเนี่ยก็คือเราทําความเข้าใจบทเรียนบทเรียนเดียวแล้วเราสามารถทําข้อสอบได้สิบข้ออย่างเงี้ย คุ้มค่ะคุ้มค่ามากๆเป็นอีกหนึ่งหัวข้อเป็นอีกหนึ่งบทเรียนเลยที่ส่วนตัวเนี่ยมองว่าถ้าอยากจะเก็บคะแนนนะหัวข้อไหนที่เป็นหัวข้อที่ควรเก็บมากที่สุดนี่ขึ้นอันดับหนึ่งเลยคือหัวข้อเงื่อนไขเชิงลักต้องเก็บนะคะแล้วก็ถัดมาที่มันแบบ เรียนน้อยแต่ว่าทําข้อสอบได้เยอะอีกอันหนึ่งก็คือพวกอนุกรมนั่นแหละอันนั้นอ่ะก็คือแค่ทาทาความเข้าใจรูปแบบของอนุกรมห้ารูปแบบก็ทําได้เลยก็คือง่ายเลยนะเอาตรงๆก็คือง่ายกว่าคณิตทั่วไปส่วนที่แบบส่วนตัวนะมองว่าทําได้ก็ดีทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็จะมีแค่คณิตทั่วไปพวกโจทย์ปัญหาเงี้ยอืทําได้ก็ดีค่ะเออแต่ทําไม่ได้ก็ไป ไปเก็บพาร์ทอื่นอืมถ้าเราแบบมีเวลาน้อยหรือว่าหรือว่าไม่สามารถที่จะเรียนได้ทั้งหมดอ่ะก็แนะนําเงื่อนไขเชเชลักอนุกรมประมาณนี้ทําให้เต็มไม่ได้แล้วชีวิตจะสบายขึ้นเยอะไม่ต้องไปเครียดกับหัวข้ออื่นเยอะเอาพอถูทูไทยๆก็จะสอบผ่านได้เนาะโอเคอันนี้พูดถึงมวลคณิตนะอืม โอเคพูดมากแล้วไปไปที่ข้อสี่ดีกว่านะคะโอเคข้อสี่นะคะ, okay. ข,ะ,คะข้อสรุปที่หนึ่งเลยเนาะเขาบอกว่ามอมาเนี่ยค่ะมันน้อยกว่ารอเรือจริงหรือเปล่ามอมาราเรืออีกแล้วคุณปะ <laughs> คุ้นไหมอย่างที่บอกนะคะใช้ซ้ําได้ใช้นะคะมอมารอเรือมาอีกแล้วนะคะ คุ้นมากนะคะมอม้มากับรอเรือย้อนกลับไปที่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งอีกแล้วข้อหนึ่งนี่มันใช้ได้ทั้งหมดเลยจริงๆริคะข้อหนึ่งเนี่ยตอนนั้นน่ะเราเราสนใจความสัมพันธ์ของมอม้ากับวอแหวนใช่ไหมซึ่งเราอ่ะจะต้องเชื่อมระหว่างมอมา้ารอเรือกับรอเรือวอแหวนแปลว่าเราได้หาความสัมพันธ์ระหว่างมอม้ากับรอเรือมาเรียบร้อยแล้วซึ่งความสัมพันธ์นั้น อยู่ตรงนี้นี่เองนี่ตรงนี้คือเราได้ความสัมพันธ์มาว่ามอม้ามากกว่ารอเรือจบแล้วไหมจบแล้วจบแล้วมอม้ามากกว่ารอเรือค่ะนี่คือสิ่งที่เราได้พิสูจน์มาแล้วจากข้อที่หนึ่งอ่านโน้ตเอาไว้ข้อที่หนึ่งเราได้ว่ามอมามากกว่ารอเรือ จบค่ะตอบได้เลยว่าเป็นเท็จนะเห็นไหมสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันตรงกันข้ามกันเลยกับในข้อสรุปจบอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นอ่ะไปข้อที่2เลยรวดเร็วเลยโอ้ข้อนี้ทำเร็วมากนะอาศัยการใช้ซ้ำนะโอเคในข้อสรุปที่สองเนี่ยเขาถามว่าถ้าลอลิงบวกสอฤสีเนี่ยมันมากกว่า สองพอสัมผัวจริงหรือเปล่าจริงไหมเอาตรงๆนะจากข้อที่แล้วเนี่ยจริงๆเราน่าจะพอเดาได้แต่ลองเขียนออกมาหน่อยก็ไม่เป็นไรนะสิ่งที่เราเดาได้คืออะไรไหนไหนลองตอบหน่อยตอบในใจนะคือพอสัมผัวอะ่ะมันมีค่ามากที่สุดเลยเนาะ มากที่สุดเลยในทั้งสองเงื่อนไขเนี่ยพอสมเาอมีค่ามากที่สุดเลยค่ะเพราะฉะนั้นพอสมเาอสองตัวพอสมเาอสองตัวเลยนะมันจะไปน,น้อยกว่าไอ้เจ้าตัวอักษรสองตัวเนี่ยมารวมกันได้ยังไงพอสมเพอสองตัวนะเออลําพังพอสมเพาตัวหนึ่งอะ่ะมันมากกว่าตัวอักษรหนึ่งตัวจากในเงื่อนไขอยู่แล้วแล้วพอสมเาอสองตัว ก็ต้องมากกว่าป่ะอ่ะก็คิดแบบนี้นะถ้ากรณีที่เราแบบเฮ้ยเราทำไม่ทันอ่ะเราคิดง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังพอมีเวลาเรามาค่อยๆเขียนก็ได้นะดีกันพลาดนะคะก็คืออ่ะจากที่เราได้พิสูจน์กันมาแล้วในข้อที่สามเนาะโอเคจากข้อที่3 จากข้อที่สามเปิดให้ดูจากข้อที่สามเนี่ยตรงเนี้ยเราเห็นแล้วว่าเจ้าพอสัมภาเนี่ยมันมากกว่ารอเรือมากกว่าลอลิงบวกวอแหวนบวกสองวอแหวนแล้วก็เท่ากับสอซาลาบวก 2, สองโซสีเนี่ยไอเจ้าตรงเนี้ยคือสิ่งที่เราได้แล้วเรารู้มาเดี๋ยวเราก็จะเอามาใช้ประโยชน์ ก๊อปวางเลยนี่นี่คือสิ่งที่เราได้และสิ่งที่เราได้จากการสังเกตก็คือเราสนใจลอลิงอะเนาะในข้อสรุปมันเป็นลอลิงกับสอหรือสีแล้วก็สนใจลอลิงซึ่งอยู่ในกล่องนี้และสอหรือสีซึ่งอยู่ในกล่องนี้อ่ะลอลิงแน่นอนจากอีกกล่องข้างหน้าเนี่ย กล่องเนี้ยมากกว่าลอลิงตัวเดียวกล่องข้างหลังเนี่ยตรงเนี้ยมากกว่าสอหรือสี่ตัวเดียวถูกไหมอ่าทุกคนรู้นะคะแล้วเราจะถ้าเราอ่านนะจากพอสัมเพาเนี้ยไปลอลิงตัวเนี้ยเราก็จะได้ว่าพอสัมเพามันมากกว่าลอลิงตัวนี้ถูกไหมคะถูกเราคุยกันไปแล้วเนาะในข้อที่แล้วและแน่นอนค่ะพอสัมเพาตัวเนี้ยมากกว่าไอสอหรือสี่ตัวนี้อยู่แล้วอืมนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่เราจะได้มาก็คือเรารู้ว่าพอสัมเพาอะ่ะมันมากกว่าลอลิงนะคะและสอฤศีนั้นอะ่ะและพอสัมเพาก็มากกว่าสอฤศีนะคะเมื่อนำสองความสัมพันธ์นี้มารวมกันเราอ่ะก็จะได้ว่าสองพอสัมเพาอ่ะมันมากกว่า ลอลิงบวกสอสีนะคะซึ่งถ้าจะเขียนให้เปรียบเทียบง่ายๆเนาะกับในข้อสรุปอะเราก็จะสลับนิดนึงว่าลอลิงอะบวกสอฤศีน้อยกว่าสองพอสัมเพานั่นเองแต่ตรงตามที่เราคิดคร่าวๆไปเมื่อกี้นั่นแหละก็มันชัดเจนอยู่แล้วอะเนาะว่าไอ้พอสัมเพามันมากกว่าทุกตัวอักษรนะคะแล้วมีพอสัมเพาทั้งสองตัวมันก็ต้องมากกว่าไอ้พวกนั้นมันรวมกันถูกไหมอืมเพราะฉะนั้นชัดเจนค่ะข้อสรุปเนี้ยเป็นเท็จโอเคไหมคะ โอเคเนาะข้อสุปที่1ก็เป็นเท็เช่นเดียวกันแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในห้องสอบเนี่ยเราจะฝนหมายเลข2นะคะข้อ4เราก็เป็นข้อที่สามารถแบบผ่านไปได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะเออบางข้อก็คิดเยอะหน่อยเออแต่มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะข้อสอบมันจะเป็นอย่างนี้เลยคือ ถ้ามันมีข้อที่คิดเดยอะมันก็จะมีข้อที่คิดน้อยอะ่ะคือข้อหนึ่งคิดเดยอะมากๆอะ่ะข้อหนึ่งมันจะแทบจะไม่คิดเลยก็คือเอามาใช้ได้เลยเพราะว่าเขาคงจะต้องควรจะคิดข้อสอบให้มันสามารถที่จะใช้เวลาตามที่กําหนดได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องมีการคิดมาแล้วแหละว่าอืมให้ข้อหนึ่งยุ่งยากไปเลยที่เหลือมันง่ายๆก็จะได้ทําข้อสอบได้พอดี หรือว่าถ้าเกิดว่าอยากให้แต่ละข้อมีความยากพอดีพอดีก็ให้พอด,พอดีพอดีกันไปให้หมดเขาเกลี่ยมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องกังวลใจเนาะเวลาเราเข้าไปในห้องสอบแล้วเราเห็นโอ้ยตายแล้วข้อที่เราเจอข้อแรกนี่มันอลังการงานสร้างเหลือเกินคิดยุ่งยากยุ่ยแย่ไปหมดเขาเขาค่อนขั้นแฝงค่ะเพราะฉะนั้นเออข้อถัดไปมันก็จะก็จะน้อยลงเบาลงสําหรับเราเนาะโอเคเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจเราทําตามสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาไปเรื่อย นะคะไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเจอคําตอบแล้วก็สามารถที่จะ move ไปทําวิชาถัดไปได้รวดเร็วโอเคถัดมาข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้แล้วก็สําหรับข้อสอบชุดนี้ด้วยนะคะข้อสรุปที่1ลอลิงเท่ากับสอสลาเออจริงไหมนะคะ ข้อสุดที่สองทำนองเดียวกันเลยวอแหวนเท่ากับสอหรือสีจริงไหมเอาข้อแรกก่อนนะลอลิงอยู่ตรงไหนคะลอิงอยู่ตรงนี้เนาะสอสาลาอยู่ตรงนี้คือจะเปรียบเทียบว่าถ้าจะเปรียบเทียบสองสิ่งเนี่ยว่ามันเท่ากันน่ะเราก็ควรที่จะรู้ว่าไอ้สองตัวเนี้ยวอแหวนกับสอหรือสีเี่ความสัมพันธ์มันมันเป็นยังไงด้วยถูกไหมถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบว่าลอลิงเท่ากับ สอสาราเออไอ้วอลแหวนกับสอฤศีเนี่ยค,ควรจะรู้ความสัมพันธ์ของมันอะแต่ตอนนี้เรารู้ไหมคะเราไม่รู้เลยอะเราไม่รู้เลยว่าเออวอลแหวนกับสอฤศีมันยังไงนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะให้รอลลิงกับสอสาราเท่ากันไอ้วอลแหวนกับสอฤศีนี่ก็ควรจะมีค่าเท่ากันด้วยซึ่งไม่รู้อ่ะ ไม่รู้ไม่มีความสัมพันธ์อื่นๆนอกจากสิ่งที่อยู่ในเงื่อนไขตอนนี้ไม่มีความสัมพันธ์อื่นๆระหว่างไอ้ตัวพวกนี้เลยนะคะเราก็เลยเปรียบเทียบไม่ได้อะ่ะอืมอันนี้ถ้าเกิดว่าเรามองด้วยตาเปล่านะคะเราก็จะพอรู้ว่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยค่ะมันเปรียบเทียบไม่ได้เลยแบบนี้สามารถที่จะตอบได้เลยว่าแบบข้อทั้งข้อสรุปที่หนึ่งทั้งข้อสรุปที่สองเลยซึ่งหน้าตาเหมือนๆกันเนี่ย มันไม่แน่ชัดทั้งหมดเลยก็คือแบบมันเปรียบเทียบไม่ได้มันสรุปไม่ได้ไม่แน่ชัดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเออเราไม่ได้มองแบบนี้แต่เราใช้วิธีการทําตามระบบทําตามวิธีคิดของเราก็คือการที่เราค่อยๆเปรียบเทียบสัญ,ญลักษณ์ไปเรื่อยๆก็ทําได้เช่นกันอ่ะนี่วันนี้นําเสนอหลากหลายเลยนะเพราะว่า อยากให้เห็นนะ่ะว่าบางข้อถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเข้าใจบทเรียนเนี้ยเราก็จะสามารถมองด้วยตาเปล่าแล้วก็ตอบบางข้ออาจจะใช้เวลาน้อยนิดเดียวแล้วเราก็รู้คำตอบแล้วในเนี้ยนะคะก็อยากจะให้ให้เห็นแล้วกันว่ามันสามารถทำในมุมนี้ได้ด้วยเราจะได้ไปปรับใช้ในตอนที่เราสอบเนาะแต่จะทำแบบปกติไปเรื่อยๆก็ได้นะคะ แต่ถ้าเราสังเกตเพิ่อมอีกนิดนึงอ่ะสมมติว่าเราทําวิธีทําตามลําดับจนจนชินจนเก่งแล้วเออเราอาจจะลองฝึกมองก็จะช่วยให้เราทําได้เร็วขึ้นไปอีกนะคะหรือจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราฝึกมาเยอะๆอ่ะเราจะเริ่มมองออกเองนะคะการฝึกเยอะๆก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันในมุมนี้นะคะนอกจากจะเร็วในมุมถึงความในในมุมที่เป็นความคล่องแคล่วแล้วอะ่ะการสังเกตสังการเราจะดีขึ้นอัตโนมัติเลยค่ะอันนี้ เชื่อถือได้นะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะอ่ะเพราะพิสูจน์มาแล้วเนาะอ่ะโอเคงั้นเราลองมาทําตามแบบวิธีการปกติดูเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะอ่ะถ้าเราทําตามวิธีการปกตินะคะเราก็จะดูว่าเออข้อสรุปมันสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันคือตวอัวอักษร ในเงื่อไขที่สองแบบตัวเดียวเดี่ยวเนาะเข้ามาเปรียบเทียบกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเพิ่มสัญลักษณ์ลงไปให้เราดูง่ายนะคะก็คืออย่างลอลิงบวกสองวอลแหวนเนี่ยแน่นอนย่อมมากกว่าลอลิงตัวเดียวแล้ว,วอลแหวนตัวเดียวนะคะสอซาราบวกสองสอฤศีเนี่ยย่อมมากกว่าสอซาลาตัวเดียวและสอฤศีตัวเดียวแน่นอนอืมเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปรียบเทียบได้แหละนะคะอ่ะอย่าง เราต้องการอย่างในข้อสรุปที่1เนี่ยเราลิงกับสอสลา,านะคะเราก็อ่านจากเราลิงไปสอสลา,าได้เราอ่านยังไงเราก็อ่านนี้เลยเนี่ยเราลิงเดี๋ยวเขียนให้ดูก่อนอ่ะเราลิงมาตรงนี้ไตรงนี้ไปถึงสอสลา,าแบบนี้นะคะก็เราลิงเนาะน้อยกว่านะคะเราลิงบวกสองวอลแหวนเท่ากับสอสลาบวกสองสองเลสีแล้วก็มากกว่า สสาราเนี่ยเราก็จะค้นพบว่าเออมันมีเครื่องหมายที่หันไปคนละทางนนะ่ะเออเครื่องหมายมันหันไปคนละทางแบบเนี้ยเราตอบไม่แน่ชัดอยู่แล้วนะคะอืมพอทําแบบนี้เราก็เห็นภาพเนาะเออเราทําแบบนี้ก็ได้นะคะสําหรับคนที่ยังมองไม่เก่งนะคะอ่ะโอเคถัดมาข้อสรุปที่สองเนี่ยวแหวนกับสออสีค่ะอืมซึ่งววหวนเราก็อยู่ตรงนี้นั่นเอง ถ้าเราจะอ่านจากวแหวนไปสฤษีเนี่ยเราก็ต้องผ่านทางนี้เช่นเดียวกันอ่าโอเคไหมตามไฮไลท์สีชมพูเลยนะคะก็คือวอแหวนเนี่ยจะน้อยกว่าเอ,อ่ออล,ลิงบวกสองวแหวนเท่ากับสลสา,าบวกสอ,อสฤษีมากกว่าสลสา,าแบบนี้สุดท้ายแล้วเราก็จะค้นพบเหมือนกันว่าไอเจ้าเครื่องหมายเนี่ยมันหันไปคนละทาง เนาะก็จะตอบไม่แน่ชัดเหมือนกันนะคะอืมโอเคไหมถ้าเราทำแบบนี้มันก็จะได้ประมาณนี้นะคะซึ่งอ่ะข้อสรุปที่หนึ่งที่สองตอบเหมือนกันเลยก็คือไม่แน่ชัดแบบนี้ถ้าเราอยู่ในห้องสอบเนี่ยเราก็จะผลหมายเลขสามนะคะโอเคไหมโอเคเนาะก็ มีประมาณนี้นะคะครบและ5ข้อ1ชุดนะคะสำหรับข้อสอบจริงกพเงื่อนไขสัญลักษณ์เนาะของปี65นะคะก็หยิบยกมาให้ดูนะคะในรูปแบบที่แตกต่างกันไปเรื่อยๆนะคะอย่างข้อสอบปีนี้เนี่ยสิ่งที่แตกต่างจากคลิปก่อนๆที่เราเคยติดตามกันมานะคะก็คือข้อสอบข้อนี้ค่อนข้างซับซ้อนในเรื่องของแบบ ตัวอักษรน,นะคะแต่ไม่ซับซ้อนในเชิงเครื่องหมายนะคะก็อยากให้ลองเห็นแล้วก็ฝึกทำทำความเข้าใจไปด้วยนะคะกับรูปแบบอีกแบบหนึ่งนะคะของเงื่อนไขสัญลักษณ์เนาะเวลาเราไปเจอโจทย์จริงๆเนี่ยเราก็จะได้ทำได้แล้วก็ผ่านมันไปได้ดีได้เต็มเลยนะคะโอเคไหมโอเคเนาะก็อยากฝากให้ฝึกฝนนะคะเป็นประจำนะโดยเฉพาะ พวกวิชาที่มีสัดส่วนคะแนนเยอะๆเนี่ยนะคะฝึกให้ให้ชำนาญเลยนะคะในห้องสอบเนี่ยนะความชำนาญความเร็วสำคัญมากนะคะเนื่องจากเวลาที่จำกัดเนี่ยแล้วก็ยังมีความตื่นเต้นความกดดันใดๆเข้ามาอีกนะคะวันนั้นเราอาจจะนอนไม่พอก็ได้ด้วยนะอาจจะตื่นเต้นแล้วนอนไม่พอนะเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพต่างๆมันจะลดลงไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ สิ่งที่เราทำได้คือฝึกฝนจนชำนาญชำนาญในชนิดที่ว่าพอไปถึงห้องสอบแล้วเราสามารถทำได้อย่างลื่นไหลไปเรื่อยๆตามตามที่เราตั้งใจไว้เลยแบบนั้นนะคะฝึกฝนเยอะๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้งั้นก็จบเท่านี้แล้วกันเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปตัดไปนะคะ